สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ท่านที่ติดตามรายการนะฮะพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะโดยเฉพาะสิ่งที่เรื่องราวที่ผมนำมาพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนไม่สามารถที่พูดได้ในประเทศไทยนะพอในประเทศไทยเนี่ยคนไทยถูกตีกรอบมีความจำกัดนะฮะถูกตีกรอบในมีความจำกัดในการใช้ชีวิตในการพูดในการแสดงสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนถูกตีกรอบนะฮะถูกตีกรอบด้วยกฎหมายถูกตีกรอบด้วยวัฒนธรรมและสังคมที่พยายามครอบงำพวกคุณนะนี่กรอบที่พวกคุณอยู่เกิดมาปุ๊บคุณอยู่ในกรอบแหละอยู่ในกรงแหละคุณได้มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นหรือคิดอะไรที่มันเป็นทันสมัยที่มันมีความทันสมัยและก็เจริญก้าวหน้าเหมือนชาติอื่นๆที่เขาเจริญแล้วแต่คุณจะต้องถูกตีกรอบถูกกำหนดให้คิดแบบสังคมไทยเขาคิดกันให้คิดแบบว่าบรรพบุรุษเขาคิดกันให้คิดแบบประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีคิดยังไงทำยังไงคุณเกิดมายุคปัจจุบันคุณจะต้องคิดแบบคนในประวัติศาสตร์นะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกคุณโดนตีกรอบถูกครอบงำเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่คุณเกิดมานะนะนี่คือสภาพของชีวิตคนไทยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะพูดในเชิงเรื่องราวที่มันผิดปกตินะผมเองผมชอบจับประเด็นของความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยอดที่จะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความผิดปกติที่น่าทุเรศที่สุดนะทำไมถึงทุเรศก็เนื่องจากหนึ่งคนที่มันเกิดมาในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวผมก็เลยต้องบอกว่ามันน่าทุเรศไอ้การเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยจนนำไปสู่การเอาเปรียบผู้อื่นนะรังแกผู้อื่นเนี่ยสังคมเนี่ยไม่ควรมองข้ามและสังคมไทยเนี่ยควรจะต้องแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นอย่างทุกวันนี้เพราะว่าคือมันน่าทุเรศนะเพราะว่าเห็นอะไรที่มันทุเรศแล้วเนี่ยคุณกลับไปยอมรับสิ่งที่มันทุเรศแล้วคุณก็ไม่แก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะถามพวกคุณว่าคุณเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความผิดปกติหรือเปล่าทางความคิดทางสมองของเราคุณไปยอมรับหรือคุณไปพอใจในสิ่งที่ผิดปกติคิดไปจากสังคมโลกเนี่ยนะแล้วคุณก็บอกเนี่ยคนไทยอยู่กันแบบนี้นี่ก็อยู่แบบไทยๆนะใช้ชีวิตแบบไทยๆผมถามว่าไอ้ชีวิตแบบไทยๆเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยและมันเป็นเรื่องที่ชาวโลกเขาเรียกว่าไอ้คนด้อยพัฒนาเนี่ยอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าไอ้คนชาวโลกเขาเรียกว่าไอ้คนไทยเนี่ยด้อยพัฒนาเนี่ยนะมันต้องยอมรับสิทำไมถึงด้อยพัฒนาและไอ้เมื่อด้อยพัฒนาแล้วไอ้คนชาตินี้มันก็ไม่คิดที่จะพัฒนาไม่คิดที่จะพัฒนาคนเขากล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่ไอคนประเทศนี้มันไม่คิดที่จะพัฒนายิ่งนับวันมันก็ยิ่งถอยหลังยิ่งจะไม่พัฒนาไม่พัฒนาไม่พัฒนานะมีผู้นำประเทศนะนิยมไปให้อ่านหนังสือจินดามณีเงี้ยไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยไปดูความที่มันทุเรศเนี่ยประวัติศาสตร์ที่สถาบันกษัตริย์ไม่เคยสร้างอะไรไว้ให้คนในชาติเลยอย่างเงี้ยมีแต่เอาเปรียบมีแต่เห็นกับตัวอย่างเงี้ยเนี่ยหันไปดูอย่างเงี้ยหันสอนคนให้หันไปดูอย่างเงี้ยสอนคนให้ชื่นชมกับความเป็นไทยนี่คือประวัติศาสตร์สอนคนให้ชื่นชมและยอมรับกับความเป็นทาสนี่คือสภาพสังคมไทยท่านผู้ฟังครับ วันนี้จะพูดเรื่องความผิดปกติตรงที่ว่าในโลกนี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีทั้งคนดีและคนชั่วควบคู่กันไปทุกแวดวงสังคมนะครับแต่ประเทศไทยนี่มีคนชั่วเยอะหน่อยนะที่ผมบอกมีคนชั่วเยอะหน่อยหมายความว่าไอ้ความเป็นคนชั่วของคนเนี่ยเขาไม่ได้แยกแยะว่าผิดถูกแต่เขา
ยอมรับกับความพึงพอใจกับเพื่อนฝูงพวกพ้องเพื่อนฝูงนะยอมรับความพึงพอใจในสิ่งที่คนรอบข้างเพื่อนพวกพ้องเพื่อนฝูงเนี่ยได้กระทำมีพฤติกรรมในสิ่งที่เขายอมรับนี่คือสิ่งที่มันผิดปกติไม่ได้แยกแยะว่าอะไรคือสังคมไม่ยอมรับอะไรคือผิดหลักศีลธรรมอะไรคือผิดหลักกฎหมายนี่คือคนไทยไม่แยกแยะนะคนไทยมักนิยมยอมรับความพอใจมากกว่าความเป็นจริงมากกว่าความยุติธรรมนี่คือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่คือสภาพสังคมในประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ผิดปกติที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันมีเรื่องราวมากมายที่เราไม่สามารถนำตัวอย่างที่มันทุเรศเนี่ยนะมาบรรยายได้หมดเพราะว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์มันมีเรื่องทุเรศนะเรื่องที่มันน่าทุเรศมากนะซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้คนที่มันออกมาพูดหรือออกมาคิดเนี่ยมันไม่ได้มองถึงหลักของความเป็นจริงเลยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยพูดหรือคิดเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็ไม่ให้เครดิตไอ้คำว่านายกรัฐมนตรีกับไอ้ส้นตีนไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่อยู่แล้วเพราะที่เรียกไอ้ส้นตีนก็เนื่องจากว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำมันไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากหนึ่งการที่มันยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมันไม่ต่างกับการปล้นเขาพฤติกรรมของมันไม่ใช่นายกแต่เป็นพฤติกรรมโจรนี่แหละโจรตัวจริงครับวันนี้โจรไอ้โจร500อย่างไอ้เหี้ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยากจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมโจรที่ไปกล่าวหาตัวแทนประชาชนนะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนะกล่าวหาผมใช้ว่ากล่าวหาเพราะอะไรคดีความเรื่องการรับจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นคดีความที่กล่าวหาและใส่ร้ายคดีนี้เนี่ยไม่ตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่อยู่ในคุกเนี่ยไม่มีความผิดชาวโลกเขารู้ยกเว้นคนไทยบางจำพวกที่พอใจนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ลืมมองหลักยุติธรรมลืมมองหลักความเป็นจริงเพราะว่าไอ้สิ่งที่ไอ้สื่อสารมวลชนที่มันเห็นดีเห็นงามหรือไอ้พรรคประชาธิปัตย์ที่มันพากันลุกขึ้นมาเนี่ยนะกล่าวหาใส่ร้ายนะรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยที่โกงกินเนี่ยเรื่องคดีรับจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นความพอใจของไอ้คนพวกนั้นมันเกิดจากความพอใจมันเกิดจากความเมื่อคนพวกนั้นเนี่ยนะมันได้นะล้างแค้นนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วคนพวกเหี้ยนี่ดีใจนี่คือความผิดปกติเนี่ยสังคมไทยมันอยู่ได้แบบนี้แหละคือพอใจในสิ่งที่พวกมึงเนี่ยล้างแค้นนะคนที่มึงต้องการล้างแค้นกันแกล้งเขาสารพัดเขาจนเขาต้องเดินทางออกไปต่างประเทศเนี่ยมึงดีใจมึงดีใจนำไปสู่การเดินทางออกนอกไปต่างประเทศเนี่ยมึงดีใจแล้วก็ไปกล่าวหาว่ามีความผิดนะไปกล่าวหาว่าเป็นคนโกงทั้งที่รูปคดีเนี่ยมันไม่ใช่รูปคดีพวกมึงอ่ะใส่ร้ายเขากล่าวหาเขายัดเยียดข้อกล่าวหาให้เขาสร้างเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวสารพัดเลยพวกมึง รวมหัวกันทำเหี้ยสารพัดเลยจนนำไปสู่มีกระบวนการเหี้ยที่ยึดกรุงเทพเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็เหี้ยพ่อนะพยายามลุกขึ้นมาเนี่ยประกาศตัวเองว่าข้านี่เป็นพลเมืองดีข้านี่รักชาติข้าลุกขึ้นมารวมตัวกันดารานักน้องลุกขึ้นมายึดกรุงเทพเพื่อขับไล่รัฐบาลนะที่มากองกินเนี่ยทำตัวเป็นคนดีแต่ไม่เคยใช้ดุลพินิจหรือใช้วิจารณญาณว่าไอการที่ตัวเองอ่ะถูกจงจมูกไปต่างกับควายนี่ออกไปอยู่ยึดกรุงเทพเนี่ยขาดการพิจารณญาณขาดวิจารณญาณขาดการพิจารณาว่าคดีความเนี่ยมันมีความผิดจริงหรือไม่จริงตรงนั้นคนผู้เหี้ยนี่ไม่เคยยึดหลักเลยว่าไอ้จริงหรือไม่จริงไม่ได้มีการสืบพยานให้มันถูกต้องไม่ได้มีการว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย
เขาเข้ามาช่วยเหลือชาวนาเนี่ยเพื่อรับจำนำข้าวเนี่ยใครได้ผลประโยชน์ใครได้ผลประโยชน์ชาวไร่ชาวนาได้ผลประโยชน์แต่ไอ้คนพวกเหี้ยเนี่ยมันเคยคิดเลยแม่งไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนเขาได้ผลประโยชน์ไอ้พวกเหี้ยนี่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลดูมันดิดูเหี้ยมันเนี่ยถามว่ามันผิดปกตินะไอ้ประเทศนี่ผิดปกติมั้ยไอ้ดารานักร้องส้นตีนมันควรจะบอยคอตคนพวกเหี้ยนี่ไม่ต้องไปสนับสนุนมันอย่าไปดูมันมาเล่นละครเรื่องไหนอย่าไปดูมันมันเหี้ยถามว่าไอ้คนพวกเหี้ยที่เหี้ยนี่ออกมาเนี่ยจุงจมูกเนื่องจาก1มีความผูกพันกันกับไอ้พรรคประชาธิปัตย์มีความผูกพันกันกับไอ้สุเทพเติร์ดทุบันมีความผูกพันกับไอ้ลูกเลี้ยงที่ติดมากับไอ้สุเทพนะลูกของไอ้เมียใหม่มาอะไรทำนองนั้นเนี่ยแล้วมันก็ดึงพากันแห่กันมานะไอ้นี่รู้จักคนนั้นนี่จากคนนี้พากันแห่กันมาเพื่อมาเป็นตัวล่อตัวล่อให้ควายมันเดินตามตัวล่อให้คนที่มันเกลียดพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเนี่ยลุกขึ้นมาขับไล่จนนำไปสู่การยึดอำนาจเนี่ยคือต้นเหตุตอนนี้หันไปมองว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยไอ้ตัวเหี้ยพยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเข้ามาทำหน้าที่ตามที่มีความต้องการที่จะยึดอำนาจไหมท่านผู้ฟังครับมันเข้ามายึดอำนาจเนี่ยมันประกาศว่ามันต้องการเป็นคนดีดูแลความมั่นคงในประเทศชาติดูแลนะบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นหยิบยื่นความสุขให้ประชาชนถามว่าไอ้เหี้ยนี่มันทำตามที่มันทำไหมทำตามที่มันอ้าปากหรือมันกล่าวอ้างไหมว่าที่มันการที่มันยึดอำนาจเนี่ยมันต้องการแก้ไขปัญหาไม่ต้องการสร้างความสงบสุขให้ประเทศชาติมันทำตามที่มันพูดนะไอ้คนไม่เหี้ยอย่างพลเอกประยุทธ์ถามว่าชีวิตของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะทั้งชีวิตมันเนี่ยนะถ้ามันกินเงินเดือนมาตั้งแต่ยศร้อยตีเนี่ยจบนะโรงเรียนในร้อยจปรเนี่ยผมถามว่าตลอดระยะเวลา60 40ปีที่มันรับราชการ40ปีเนี่ยนะตั้งแต่20นะไปถึง60เนี่ย40ปีเนี่ยนะเอา12เดือนคูณ40เข้าไปเนี่ยกี่เดือนและเงินเดือนที่มันได้รับจากร้อยตีเนี่ยถามว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่วันนี้นะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเดินทาง2พี่น้องเขาเดินทางไปประเทศรอบโลกแต่ละประเทศนี่ให้การต้อนรับอย่างดีแต่ไอ้เหี้ยดอนรัฐมนตรีต่างประเทศนะไอ้สัตว์ต้องเรียกไอ้สัตว์มึงนี่มันสัตว์จริงๆเลยเหี้ยมึงนี่นะจะบอกให้นะเป็นถึงอดีตทูตในประเทศอเมริกานะมึงเป็นเครื่องมือจริงๆเครื่องมือเหี้ยจริงๆเครื่องมือถึงไอ้รัฐบาลต้นตีนเผด็จการเนี่ยนะมึงไม่ได้มีความใช้กฎหมายนานาชาติหรือความเป็นมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะมีความเป็นกลางนะแล้วก็ใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่มันถูกรังแกอะไรคือสิ่งที่มันเป็นเกมการเมืองอะไรสุดที่รัฐนายกรัฐมนตรี2ท่านนี่ก็ถูกกล่าวหามึงไม่เคยคิดตรงนั้นแล้วมึงไปทำตัวเป็นเครื่องมือเขาเป็นควายใช่ไหมให้เขาใช้นะเอากฎหมายนานาชาติหรือไอ้ความเป็นนักการพูดของมึงเนี่ยมาใช้เอาคำพูดเหี้ยๆเนี่ยมาใช้แล้วว่านายกรัฐมนตรี2ท่านเนี่ยไปไหนก็แต่ละประเทศเขาหนักใจควายเหี้ยไอ้ควายมึงมันควายจริงๆเลยนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี่ยเขารู้ว่าพวกมึงเนี่ยนะรังแกเขารังแกนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านชาวโลกเขารู้กันหมดมึงได้มีแต่ประเทศไทยเหี้ยและไอ้สื่อสารมวลชนเหี้ยที่ยังเห็นดีเห็นงามกับพวกมึงอยู่นะเขารู้กันทั้งโลกกับพวกมึงกับรังแกนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายเขารู้กันหมดมึงยังมานั่งอ้าปากตอแหลไอ้เหี้ยประยุทธ์ก็นายกรัฐมนตรีโกงไปไหนนะกลับมาเป็นผู้ต้องหากลับมาแก้ข้อกล่าวหาสารพัดไปหาว่าเขาเป็นคนโกงไปหาเป็นนักโทษผมถามว่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องคนโกงตัวจริงเนี่ยมีแน่ๆโกงตัวจริงตอนนี้หันไปพูดถึงเรื่องอดีตนายกสองท่านเขาจะไปไหนเนี่ยอย่าลืมนะว่าทั่วโลกที่ประเทศที่เจริญแล้วใหญ่ๆเนี่ยเขายินดีต้อนรับฟังให้ดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวพวกมึงเนี่ยมึงต้องหนีออกนอกประเทศนะแล้วๆเนี่ยแล้วจะดูในประเทศใหญ่ๆเขายินดีต้อนรับโจรอย่างพวกมึงไหมไอ้ประยุทธ์และครอบครัวมึงทุกคนไม่รู้จะหนีไปอยู่ไหนนะและกูไม่รับลูกหลานมึงมาทำงานร้านกูด้วยไอ้เหี้ยนะกูจะบอกไอ้ครอบครัวโจรเนี่ยจะอธิบายครอบครัวโจรพวกมึงเนี่ยให้ดูว่ากูเนี่ยไม่กูจะต้อง1
ป็นคนจัดการกับคนที่เหี้ยที่มันอาศัยนะเป็นกาฝากกะเกาะกินนะภาษีของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะที่มึงรังแกประชาชนไปกูเป็นหน้าที่จัดการพวกมึงมีหน้าที่พูดความจริงแต่นี่หันไปมองว่าไอ้การที่ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไปกล่าวหานายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี่ยเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขามีสิทธิ์เขาเป็นอะไรถ้าถามว่าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไหมมีเขาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จไหมมีเขาเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือคนยากจนในประเทศไทยไหมมีเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความคิดไหมมีเขาคุณสมบัติเขามีทุกอย่างทั้งสองคนทั้งสองพี่น้องเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเดินทางไปไหนเนี่ยถามว่าใครๆก็ต้องให้การต้อนรับอย่าลืมนะครับเขาไม่ใช่ตาสีตาสานะเขาเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำประเทศทั้งสองท่านนะและเขารู้จักกับนานาประเทศผู้นำนานาประเทศในสมัยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะผู้นำระดับสูงสุดของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยชื่นชมเขาให้เกียรติเขาเพราะเขาเป็นคนรู้มีความรู้มีความสามารถและมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาต่อมวลมนุษย์มันต่างกับพวกมึงไงควายเหี้ยพวกมึงมีจะทำลายจิตใจทำร้ายจิตใจมวลมนุษย์ทำร้ายสารพัดเลยกดขี่ข่มเพงรังแกใช้กฎหมายเหี้ยๆม.14 ม.112 รังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์โถอย่างพวกมึงเนี่ยไปไหนไม่มีใครต้อนรับหรอกจะบอกให้ตอนนี้หันไปมองว่าไอ้ที่บอกมันมีคนโกงอ่ะมันมีครับท่านผู้ฟังมีครับผมถามในระดับไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหรือในคนข้าราชการต่างๆที่มันกินเงินเดือนมาถึงปัจจุบันเนี่ยสมมติ47 48 49หรือพลเอกเนี่ยเงินเดือนไอ้พวกเหี้ยเนี่ยนะไอ้ข้าราชการพวกเหี้ยเนี่ยที่มันพยายามที่จะรักษาเกาะนะโหนสถาบันกษัตริย์เก็บสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยเพื่อให้รังแกประชาชนเพื่อให้พวกมันเนี่ยมีโอกาสเนี่ยนะมีโอกาสตั้งงบประมาณในการจัดสร้างจัดซื้อมีโอกาสในการตั้งงบประมาณในการโกงกินกินค่าคอมมิชชั่นกินค่าหัวคิวสารพัดที่มันเมื่อมันมีโอกาสไอ้คนที่เหี้ยพวกนี้ข้าราชการพวกเหี้ยนี่นะผมไม่บอกทุกคนนะคนดีก็มีแต่หายากมากเลยไอ้ข้าราชการเนี่ยหายากมากเลยเนื่องจากหนึ่งสภาพของสังคมไทยสภาพของระบบข้าราชการไทยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเขาแดกกันมึงต้องแดกตามนะแล้วถ้าเกิดเขาเลียกันนะเลียข้างเลขานายมึงก็ต้องเลียตามถ้ามึงไม่เลียนะระบบมึงไม่เลียนะเลียไข่เจ้านายลูกพี่นะผู้บังคับบัญชานะมึงก็อนาคตมึงก็ไม่ไปไกลนะมึงถูกไอเด็กรุ่นน้องเนี่ยฆ่าหัวมึงไปเพราะไอเด็กรุ่นน้องมันเลียเก่งนี่คือระบบข้าราชการไทยถามว่าไอผู้ที่เนี่ยกินเงินเดือนมาถึงยศพลเอกเนี่ยยังมากวันนี้เนี่ยเดือนหนึ่ง50,000-60,000 เหรียญไอ50,000 บาทนะเดือนละ50,000 บาทเนี่ยนะถามว่าไอคนพวกนี้มันเงินเดือน50,000-60,000 บาทเนี่ยทำไมมันถึงมีปัญญาซื้อรถ2-3 คันให้ลูกมันขับให้เมียมันขับทำไมมันมีปัญญาซื้อบ้านหลังละ20-30 ล้านทำไมมีปัญญาไปเที่ยวต่างประเทศปีละ2-3 ครั้งทำไมมันมีปัญญาส่งลูกเต้าไปเรียนเมืองนอกค่าเทอมปีเป็นล้านค่าใช้จ่ายไงทำไมมันมีปัญญาไปตีกอล์ฟเล่นกอล์ฟบ่ายๆเนี่ยตอนเย็นไปตีกอล์ฟกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนตีกอล์ฟไปพักโรงแรมหรูๆถามว่าไอ้ชีวิตพวกเหี้ยนี่มันเงินเดือนมัน 50,000 มันพอใช้เหรอมันพอใช้เหรอสิ่งที่มันทำสิ่งที่มันต้องจ่ายทุกวันเนี่ยนะไหนลูกต้ามันต้องไปเที่ยวเนี่ยกินเที่ยวเนี่ยในผับในบาร์แข่งกันสู้กับคนรวยกันสังคมไฮโซผมถามว่าผมจะบอกให้นะไอ้พวกลูกๆเด็กๆลูกเมียพวกมึงเนี่ยนะผมจะบอกให้นะไอ้ครอบครัวจนทั้งหลายเนี่ยนะพวกคุณอย่าภูมิใจว่าพ่อคุณเนี่ยนะเป็นมียศใหญ่ๆนะพวกคุณอย่าภูมิใจว่าภาคภูมิใจว่าพ่อคุณเนี่ยนะเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์นะใหญ่โตไปไหนเนี่ยเอาเปรียบผู้อื่นนะแล้วก็ใช้สิทธิ์กดขี่ผู้อื่นใช้สิทธิ์เอาเปรียบผู้อื่นใช้สิทธิ์สารพัดเลย
ผมถามว่าคุณภาคภูมิใจไหนในเมื่อพ่อคุณเป็นโจรทุกวันนี้ไอ้พวกลูกๆโจรทั้งหลายที่มันใช้เงินคุณภูมิใจหรือพ่อคุณเป็นข้าราชการแม่งไม่ต่างกับโจรเลยและไอ้เงินที่พวกคุณใช้เนี่ยไปเที่ยวใช้สอยจะขับรถขับปลาช้อปปิ้งกันเนี่ยแม่งเงินที่โกงเข้ามานั่นน่ะฮะพวกคุณภูมิใจเหรอหรืออีนางเงียทั้งหลายอีคุณนายคุณหญิงทั้งหลายนะที่กระแดดตอนแหลเป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกต้นตีนทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเป็นไฮโซทั้งหลายเนี่ยพอผัวเป็นมียศพลเอกปุ๊บแม่งเป็นคุณหญิงคุณนายกันเนี่ยนะผัวมึงไอ้ขี้โกงทั้งนั้นแหละไอ้เหี้ยรู้ไหมว่าถ้าผัวมึงไม่โกงมึงจะมีปัญญามาซื้อนู่นซื้อนี่ไหมซื้อแบรนด์เนมไหมซื้อรถไหมซื้อบ้านหรูๆไหมใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไหมหนึ่งผัวมึงก็เป็นโจรหนึ่งรับสินบนไอ้เหี้ยนะนั่งรับสินบนเข้ามาทุกแทบทุกตัวไอ้ข้าราชการส้นตีนเนี่ยนะนี่มันเป็นความผิดปกตินะรับสินบนมาตั้งงบประมาณโกงกินนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยดูดิแม่งเหี้ยไหมพลเอกประยุทธ์นะบุกรุกที่ป่าสงวน 2,300 นะไล่ไปปลูกบ้านให้ข้าราชการนะศาลภาค5ที่เชียงใหม่ที่ดอยสุเทพเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาเนี่ยผมถามว่าใครโกงมึงไปว่าคนนั้นเขาโกงมึงไปว่าคนนี้เขาโกงไอ้ควายไอ้ตัวเหี้ยมึงเหี้ยมึงโคตรจะเหี้ยอะไรแล้วแม่ไม่รู้จักตัวเองมึงจะไม่ละอายใจไม่อายมึงไปส่องกระจกดูไม่อายหน้าตัวเองที่มึงพูดที่มึงสำลอกมาแต่ละวันว่าสิ่งที่มึงพูดมาเนี่ยเหี้ยทั้งนั้นเลยเรื่องนี้คำพูดออกมาทุกตัวอักษรนี่เหี้ยหมดเลยอ่ะคือเข้าตัวมึงหมดเลยอ่ะมึงไปกล่าวหาคนอื่นเขาไปด่าเรียกดารานักร้องไอ้เรื่องบุพเพสันนิวาสมาแบบใครอยากเลือกตั้งนี่ตัดคอให้หมดถามนี่เหี้ยคิดแค่นี้ก็เหี้ยเลยเนี่ยแหละคือสภาพของบุคลิกของผู้นำเนี่ยเป็นถึงนายกเนี่ยมึงใช้คำพูดส้นตีนแบบนี้แหละไอ้คำพูดแบบนี้มันทำลายความเจริญทำลายความระบบการปกครองที่มันเป็นแบบสากลคนเขาอยากเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งแล้วมึงจะให้เขากลับไปอยู่ย้อนยุคแบบสมัยเดิมเหรอให้เป็นควายเป็นทาสแบบสมัยเดิมเหรอไปนุ่งจงกระเบนเหรอควายแม่งมึงก็ไปอยู่นอกโลกเนี่ยที่บอกขายยางต้องไปขายที่ดาวคารมึงพากันไปอยู่ดาวคารดีที่สุดนะให้คนชาวโลกนี่เขาสร้างสรรค์มีความสร้างสรรค์มีความเจริญก้าวหน้านะมึงไม่ต้องมานั่งเป็นไอ้พวกล้าหลังด้อยดึงถ่วงความเจริญให้คนก็อยากเจริญเนี่ยนะเขาจะได้มีความเจริญเพราะไอ้พวกมึงทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ถ่วงความเจริญนี่ควายทั้งหลายนะเพราะนั้นหันไปมองว่าไอ้พวกโกงเนี่ยนะนั่นอย่างไอ้เหี้ยป๊อกเนี่ยไอ้เหี้ยป๊อกเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยเหี้ยป๊อกเนี่ยนะอนุพงษ์ปฏิญญาเนี่ยบอกว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยพูดใช้คำว่าเลือกตั้งแล้วอย่าไปเลือกคนโกงเข้ามาบริหารประเทศนะอย่าไปเลือกคนโกงเข้ามาในสภานะเหี้ยใครโกงกูอยากถามว่าไอ้คดี GT 200ที่มึงไปซื้อมาที่อังกฤษ755เครื่องเนี่ยนะเป็นเงินถึง860ล้านบาทเนี่ยถามว่าใครโกงคดีใครนี่ใครโกงไอ้เรือหอยไงเนี่ยมึงโกงชัดๆเลยเนี่ยนั่นมึงจะมีปัญญาไปมาเก๊าไปเล่นมาเก๊าทุกอาทิตย์เหรอกูรู้ในคณะมึงมีใครไปมั่งกูรู้จักทั้งนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยกูสมัยก่อนเนี่ยแม่งกูรู้จักไอ้พวกนั้นทั้งนั้นเนี่ยไอ้ลูกกระโปรงทั้งหลายเนี่ยที่แม่งสมหูร่วมกินกันเนี่ยนะเพื่อนมึงอ่ะรุ่นมึงอ่ะฮะไอ้ควายกูรู้จักทุกตัวในพวกมึงที่มันเข้าไปแดกกันเนี่ยอยู่สพมึงทุกวันนี้เนี่ยนะสมบัติผัดกันชมหมี่ใครเขาโกงก็มีแต่พวกมึงอะโกงมีแต่พวกมึงแค่ที่โกงนะถ้ามึงไม่โกงแล้วมึงจะมามีปัญญาที่จะไปใช้จ่ายมีบ้านหรูๆตีกอล์ฟกันเนี่ยนะเอาเปรียบสังคมสารพัดเอาเปรียบสังคมสารพัดคนพวกเหี้ยนี่เอาเปรียบสังคมสารพัดท่านผู้ฟังครับประเทศไทยหรือสังคมทุกสังคมมันมีทั้งคนดีทั้งคนเหี้ยตอนนี้ไอ้คนที่เหี้ยเนี่ยพวกพ้องเนี่ยมันส่งเสริมกันมันปิดข่าวกันเพราะมันสนับสนุน
พราะมันเกิดจากความพอใจเพราะมันเห็นว่าไอ้คนพวกนี้ไปรังแกศัตรูมันไอ้พวกเฮียทั้งหลายเนี่ยไปจัดการกับศัตรูของมันเพราะว่ามันเป็นศัตรูคนเดียวกันมันจึงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันจึงสมรู้ร่วมคิดกันมันจึงเห็นดีเห็นงามเหมือนกันนี่คือสิ่งที่มันท่านผู้ฟังครับมันเหี้ยประเทศไทยมันเหี้ยสื่อสารมวลชนก็เหี้ยสารพัดเลยดูดิมันปล่อยให้คนที่เหี้ยเนี่ยเดินลอยหน้าลอยตาในสังคมเป็นผู้นำประเทศนะดูดิเหี้ยมั้ยแล้วมันบอกว่ามันเป็นคนค้นข่าวค้นหาข่าวใครโกงใครทำลายบ้านเมืองใครมาเอาเปรียบสังคมใครโกงคดีที่มันค้นหาคดีที่มันกล่าวหาคดีที่มันใส่ร้ายมันลุกขึ้นมากล่าวหาใส่ร้ายศัตรูของมันจนพวกเขาต้องเดินทางออกไปนอกประเทศแต่พอคดีไอ้พวกความจริงเนี่ยโกงกันสารพัดเนี่ยบุกรุกที่ดินเลยโกงก็ประมาณเลยนะซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือห่อซื้อสารพัดโกงสารพัดนะจีทีสองร้อยนี่โกงจนบริษัทมันไอ้เจ้าของผู้ผลิตที่ขายมันไปติดคุกในประเทศอังกฤษแล้วแต่ไอ้คนที่ซื้อในประเทศไทยที่สมรู้ร่วมคิดโกงมาเนี่ยนะเอางบประมาณภาษีประชาชนโกงมาซื้อมาเนี่ยแม่งยังเดินลอยหน้าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่เลยดูดิแล้วไอ้สื่อสารมวลชนเงี้ยสื่อทุกสื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่ไม่กล้าเดี๋ยวพูดไปแม่งสั่งถูกสั่งปิดเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างนี้และไอ้คนกรุงเทพนะโอ้โหแม่งเสพสื่อและเชื่อสื่อนะแล้วแม่งสมองแม่งไม่มีวิจารณญาณเลยไอ้คนกรุงเทพเสพสื่อเชื่อสื่อสื่อมันเหี้ยนะสื่อเนี่ยเป็นมนุษย์มันมีทั้งสื่อดีสื่อเหี้ยนะมันควบคู่กันไปแล้วไอ้สื่อเหี้ยๆเนี่ยคุณก็อย่าไปยอมรับความจริงคุณไปยอมรับความเชื่อหน้าเชื่อถือพวกมันนี่เนี่ยสภาพสังคมไทยมันเป็นแบบนี้คุณเชื่อสื่อแล้วสื่อเนี่ยที่จะจัดการกับไอ้คดีความต่างๆนะบกลุกที่ดินเนี่ยนะป่าสงวน 2,300 ไร่จะไปสร้างบ้านพักให้ศาลถามว่าไอ้ที่ดินพวกนี้มันของใครมันเป็นสมบัติของประชาชนมันของใครไม่ใช่พอมึงเป็นใหญ่แล้วมึงจะทำอะไรก็ได้มึงจะไปยึดอะไรก็ได้อย่าไปสร้างอะไรก็ได้อย่าไปโกงกินเป็นบกลุกใครแล้วสร้างรีสอร์ทของบ้านพักของตัวเองทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ใช่นะมึงอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะไอ้กฎหมายม.44ที่มึงไปใช้กับคนอื่นเนี่ยมันควรจะใช้กับพวกมึงด้วยนะวันนี้นะพี่น้องประชาชนครับเอากฎหมายม.44เนี่ยมาใช้กับไอ้คณะคสช.ทั้งคณะเอามาใช้กับไอ้สนช.ทั้งคณะมาใช้กับทุกคนเลยไอ้ม.44เนี่ยถามว่ากฎหมายม.44เนี่ยใครเป็นคนใช้ประชาชนต้องใช้ได้ดิถ้ามึงใช้ม.44ก็ใช้จัดการกับมันนั่นแหละไอ้ม.44เนี่ยจัดการกับคนเหี้ยที่มันทำผิดกฎหมายเนี่ยเขามีเอาไว้จัดการกับคนที่ทำผิดในเมื่อไอ้พวกเหี้ยที่ทำผิดก็เอาม.44มาจัดการกับไอ้พวกเนี้ยนะท่านฟังครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผิดปกติผมจึงเลยต้องเอาเรื่องนี้มาพูดไอ้คนโกงจริงๆสื่อสารมวลชนไม่ทำข่าวไอ้กปปสไม่ออกมาลุกขึ้นมายึดกรุงเทพจัดการกับไอ้พวกคสช.ที่มันโกงกินเงียบกริบไหนบอกรับทราบเงียบกริบคือที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมึงถูกจูงจมูกเข้ามาขับไล่คนดีแต่มึงรักษาคนเหี้ยไว้ถามว่าผิดปกติมั้ยมึงเก็บไอ้พวกเหี้ยคสช.นี่ทั้งคณะเอาไว้เนี่ยนะถ้าถามพวกมึงเป็นคนดีเนี่ยมึงก็ต้องรู้จักผิดรู้จักถูกแต่นี่มึงไม่รู้จักผิดถูกเลยแล้วไม่รู้จักสำนึกด้วยเดินผิดไปแล้วก็มีรู้จักถอยก็ไม่รู้จักถอยแม่งยังตะแบงลั่นไปนะตะแบงลั่นเอาแต่ความพอใจเอาเพื่อนฝูงคิดว่าเพื่อนฝูงเนี่ยต้องมาก่อนความถูกต้องความเป็นจริงมาที่หลังนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับพูดแล้วมันมีโมโหถ้าเอากฎหมายม.44มาจัดการไอ้คสช.นี่ได้นะจัดการกับพวกแม่งทั้งนั้นเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้เชื่อผมเนี่ยลุกขึ้นมาดมเหยียบแม่งทั้งคณะเลย
ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลุงเหยียบกระทืบมันจะเก็บไอ้คนพวกเหี้ยนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำลายลูกหลานของเราทำไมลุกขึ้นมาครับวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ